สวัสดีครับผมดร.นิววงศกรภูลพริยะนะครับวันนี้พาทุกคนครับมาอยู่ที่นี่ครับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรครับอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศเพราะเป็นแหล่งบ่มเพาะครับบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าคุณครูนะครับต่างมีประสบการณ์ที่มาผ่านกิจกรรมสนุกๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นี่แล้วก็ไปเติบโตในสายอาชีพกันเยอะแยะมากมายและแน่นอนครับวันนี้เราคัดเลือกผลผลิตที่สำคัญที่เป็นนักศึกษาทุนของสวทช3ท่านครับมาพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อที่ว่าทำไมต้อง S&T Skill โอ้โหรับรองว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยสนุกสนานแล้วก็นำมาแบ่งปันแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแนะนำไปทีละคนเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่ท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลจันพาณิชย์ครับอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้ที่ตั้งใจในตอนแรกเนี่ยเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศนะครับแต่ยังไงไม่รู้ชะตาพาไปทำความคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ครับจนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผู้สูงอายุนะครับที่ช่วยลดแรงกดนะครับทำให้ผู้สูงอายุเดินได้สะดวกขึ้นหรือว่าจะเป็นในลักษณะของการออกแบบในเรื่องวัสดุทดแทนกระดูกนะครับน่าสนใจมากๆส่วนท่านที่2นะครับดร.มานพมาสมทบครับนักวิจัยจากศูนย์ M-Tech ของสวทช.นี่เองแหละครับโอ้โหรับรองว่าท่านนี้เนี่ยได้รู้แล้วจะยิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเริ่มต้นจากสายอาชีวะครับเรียนมาตั้งแต่ปวช.มาจนถึงปวส.แล้วในที่สุดด้วยความมุ่งมั่นนะครับสามารถที่จะได้ทุนไปเรียนต่อในประเทศเยอรมนีครับแล้วก็ศึกษาในเรื่องของเทรนด์เทคโนโลยีที่เป็นโลกอนาคตด้วยนั่นก็คือเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นั่นเองครับจนปัจจุบันเนี่ยเป็นอีกส่วนสำคัญเลยในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันยานยนต์ในระดับประเทศเลยนะครับส่วนท่านที่3นะครับคุณสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรจากเด็กหนุ่มที่จบมาทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับเยาวชนเยอะครับเกิดแรงบันดาลใจดีๆก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ขึ้นมาครับช่วยให้เยาวชนสามารถที่จะค้นหาแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายและปัจจุบันคุณสรวิทย์เองก็ได้รับการยอมรับนะครับได้รางวัลระดับสากลมากมายเลยทีเดียวและนั่นก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษของผมทั้ง3ท่านครับและถึงแม้ว่าจะเป็นรายการที่บันทึกเทปไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้าเกิดระหว่างที่รับชมเนี่ยมีข้อสอบถามหรือว่าเรื่องที่ค้างคาใจนะครับสามารถพิมพ์ผ่านระบบแชทมาได้เลยเพราะเรามีเจ้าหน้าที่แล้วก็วิทยากรคอยตอบคำถามให้อยู่แล้วล่ะครับและถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านไปพบกับเทปบันทึกภาพในการพูดคุยกันในเรื่องของทำไมต้อง S&T Skillตอนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านระบบสตรีมมิ่งอยู่ในขณะนี้นะครับผมดร.นิววงศกรภูลพริยะในนามของฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัยของสวทช.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปี2564ของสวทช.หรือที่หลายๆท่านคุ้นเคยกับงาน NACปี2021นั่นเองครับในปีนี้เนี่ยเราจัดกันในธีมของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและแน่นอนครับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้าน S&T เนี่ยเป็นจิ๊กซอที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่มาของเวทีการเสวนาในหัวข้อทำไมต้อง S&T Skill ของเราในวันนี้นั่นเองครับจะสนุกไปด้วยแล้วก็ได้สาระไปด้วยต้องมีหลายๆคนมาชวนกันคุยแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษ3ท่านนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเริ่มจากท่านแรกครับอยู่กับผมในห้องส่งในขณะนี้นะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์หนุ่ยดร.มานพมาสมทบครับนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานหรือว่า N-Tech ของสวทช.ครับท่านที่2นะครับขอต้อนรับอาจารย์ณัฐครับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลจันพาณิชย์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตศรีราชาครับอยู่ในระบบออนไลน์กับเรานะครับสวัสดีครับผมครับและอีกท่านนึงครับอาจารย์ยีราฟครับคุณสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรครับ CEO ของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School Foundation ครับอยู่ในระบบออนไลน์เช่นกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับยีราฟครับครับผมนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยนอกจากทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนทุนที่อยู่ในส่วนของ S&T ของสวทช.เหมือนกันแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยก็ยังใช้ในเรื่องของตัว
S&T skill นะครับในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะเวลาเราพูดกันถึงเรื่องของ S&T skill เนี่ยนะครับจริงๆเวลาที่เรียนเราก็จะบอกว่ามันมีหลักการง่ายๆอยู่5ขั้นตอนเท่านั้นเองครับในขั้นตอนที่1นะครับก็เป็นเรื่องของการตั้งปัญหาครับเพื่อในสิ่งที่เราจะต้องการแสวงหาความรู้เรื่องนั้นๆนะครับขั้นที่2ก็เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับก็ต้องตั้งสมมติฐานครับแล้ว4ก็เป็นเรื่องของการทำการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นจนไปถึงลำดับสุดท้ายลำดับที่5ก็คือการสรุปผลนั่นเองครับแกนหลัก5เรื่องง่ายๆแบบนี้เนี่ยทำให้ชีวิตของทุกท่านมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะนั่นเป็นคำถามแรกแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยแนะนำรายละเอียดในเรื่องของอาชีพที่ทุกท่านแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมขอไปที่ท่านแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ณัฐพลครับครับสวัสดีครับผมยังอยู่ในสายครับอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับ S&T เนี่ยสำคัญกับอาจารย์ยังไงครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสวัสดีนะครับทางผู้ฟังที่อยู่ทางสตรีมมิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อณัฐพลจันทานิชนะครับหรือว่าถ้าเป็นชื่อเล่นก็จะเรียกว่าน้องณัฐหรือว่าพี่ณัฐก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมทำงานก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้ก็สอนอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับถ้าถามถึงเรื่องของตัวหลักทางวิทยาศาสตร์5ข้อเนาะพี่นิวที่พี่นิวได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตั้งปัญหาถูกไหมครับการเรื่องของการรวบรวมข้อมูลต่างๆการสร้างสมมติฐานเนาะทดลองแล้วก็พิสูจน์ใช่ไหมครับจากนั้นก็เป็นการสรุปผลนะฮะถ้าเกิดเล่าจริงๆเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยมันจะมาแทร็กนี้เลยมันจะมาทางด้าน5เรื่องนี้เลยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยที่ผมเริ่มเรียนใหม่ๆตั้งแต่สมัยปริญญาตรีเนี่ยนะครับคือผมก็เรียกว่าเลือกคณะที่เรียนเนี่ยนะครับตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ว่ามายังไงคือผมก็เลือกไปตามนั้นก็เลยไปจบที่การเรียนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศเนาะนะครับ oh. แต่พอเรียนไปปุ๊บเนี่ยมันดูไฮโซเนาะพี่นิวเนาะใช่ไหมดูไฮโซคราวนี้เวลาที่เรียนไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับมันใช่ไหมมันชอบไหมมันเป็นสัมพันธ์ของมันเป็นความเขาเรียกว่าสนใจของเราจริงๆหรือเปล่านะฮะแต่ถามว่าระหว่างที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมก็ต้องมีการหาข้อมูลเนาะเหมือนกันว่าเอ๊ะเรามีผมมีทางเลือกอะไรบ้างนอกเหนือจากวิชาชีพที่เป็นเรื่องของวิศวกรรมการบินนี้นะฮะผมก็ได้ลองทำพิสูจน์แหละคือเริ่มลองทำต่างๆว่าเอ๊ะถ้าไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินเนี่ยผมชอบไหมนะครับก็สรุปแล้วก็คือไปปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้นะฮะก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นก็ลองไปทำด้านอื่นดูหลายๆทางอาจจะเป็นด้านเรื่องของการทำแม่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองมาทุกอย่างจนสุดท้ายเนี่ยนะครับลองไปลองมาก็ได้มีโอกาสเนาะได้ลองด้านของวิศวกรรมการแพทย์หรือว่าชีวพลศาสตร์ต่างๆก็เข้ามาที่ทางสทช.นี่แหละนะครับตอนนั้นก็เข้ามารู้สึกจะว่าได้รับทุนเนาะได้รับทุนเป็นทุนไทส์ด้วยก็เลยมีโอกาสลองว่าเอ๊ะวิศวกรรมการแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับประกอบกับตอนนั้นก็ได้เจออาจารย์หมอหลายท่านนะครับก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วพูดคุยก็ลองทําดูนะเป็นการลองพิสูจน์ในการลองทําดูก็แปลว่าเฮ้ยมันเวิร์คมันใช่ตัวเราแล้วเรามีความชอบเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นว่าจากปริญญาตรีที่เป็นวิศวกรรมการบินเนี่ยนะครับสุดท้ายตอนจบปริญญาเอกเนี่ยนะครับผมเรียนทางด้านของวิศวกรรมการแพทย์หรือว่าวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับจากนั้นเนี่ยพอจบจากการเรียนปริญญาเอกมาเนี่ยนะฮะงานผมส่วนใหญ่จากที่เคยเป็นลักษณะของการที่เป็นวิศวกรปกติเนาะมันก็กลายเป็นงานที่เน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ผมจบปริญญาเอกมาเรื่องของงานวิจัยพัฒนาที่เป็น S&T 5ขั้นตอนเนี่ยก็ยังอยู่กับผมตลอดเวลาเนื่องจากว่ามันเป็นกระบวนการที่เราต้องทำเพื่อที่จะ deliver หรือว่าส่งมอบตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณค่าใหม่ๆให้กับทางภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ก็เป็นทางด้านของสังคมชุมชนที่เอาไปใช้อย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่ผมเจออยู่เนี่ยการตั้งคำถามอะไรต่างๆที่เป็น5ขั้นตอนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนคือเราก็ต้องทำทั้ง5ขั้นตอนเนาะคือเราตั้งคำถามเองอะไรเองแต่ทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนตั้งคำถามให้นะครับคือเราตั้งคำถามเองแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องตั้งนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาจากภาคชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรมอะไรมาอย่างเงี้ยก็ดีนะครับ
มันแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามในเรื่องของอีก4ขั้นตอนที่เหลือที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างไรเสียเนี่ยคือผมก็ต้องประยุกต์ใช้เพื่อที่จะทำงานในทุกวันอยู่แล้วมันก็คือธรรมชาติของการทำงานของผมอย่างหนึ่งนั่นเองครับพี่หนิวครับครับโอ้โหยังใช้อยู่ควบคู่เลยนะแต่ผมชอบที่อาจารย์นัดพูดถึงมากเลยนะเพราะมันมีการคล้ายๆกับว่าถึงจะเป็นอยู่ในสาขาอาชีพของวิศวกรรมเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนบริบทไปเลยนะฮะเรียนทางด้านเกี่ยวกับยานเครื่องเอายานบินอวกาศอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนไปทำทางด้านการแพทย์ผมรู้สึกว่าอย่างที่อาจารย์บอกเลยมันต้องเปิดใจเหมือนกันนะแล้วก็ให้ตัวเองได้มีโอกาสทดลองสมมุติฐานอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับเพราะในปัจจุบันเราอาจจะมองภาพว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันถูกเลือกถูกเรียนมาทางนี้ปุ๊บแล้วฉันก็ยึดติดอยู่กับเรื่องนั้นๆโดยที่ไม่ได้ลองเสาะหาความรู้ปัญหาแล้วก็เปิดใจให้กับการทดลองใหม่ๆนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันครับพี่นิวครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากไอ้5ขั้นตอนนี้นะพี่นิวผมคิดว่าความกล้าเนี่ยกล้าที่จะลองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราจะทำไอ้5ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่พี่นิวพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ครับมันทำให้เราเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะฮะครับผมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราวนกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะครับอาจารย์นัทครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปที่ท่านต่อไปก่อนนั่งอยู่กับผมที่นี่นะฮะอาจารย์หนุ่ยครับครับอาจารย์หนุ่ยเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปอีกมุมนึงเพราะว่าได้ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมาจากสายของอาชีวะเนาะถ้าทั้งสองท่านก่อนหน้าที่เราพูดถึงกับแขกรับเชิญอีกสองท่านเนี่ยจะมาทางสายวิทย์คณิตอยู่แล้วแต่ของอาจารย์หนุ่ยเนี่ยมาสายอาชีวะ S&T เข้าไปมีบทบาทยังไงฮะครับก็จริงๆแล้วสำหรับ S&T เนี่ยสำหรับสายอาชีวะตอนเริ่มต้นที่ผมเริ่มเรียนระดับปวช.เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้ครบทั้ง5นะครับเราส่วนมากเราจะใช้ประมาณสัก2หรือ3เช่นเวลาเราต้องการซ่อมเครื่องจักรหรือซ่อมรถนี่คือเราหาปัญหาของงานก่อนมันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเราใช้ข้อ2คือประสบการณ์ของเราหรือประสบการณ์ที่เราได้จากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนซึ่งต่างกับสายวิจัยที่เขาต้องมีการศึกษาค้นคว้าหรือหาเปเปอร์หลังจากนั้นเราก็ทําการข้ามในขั้นตอนของสมมุติฐานไปเราทําการทดลองแล้วซ่อมแล้วสรุปปัญหาเลยนะครับหลังจากที่ผมจบระดับอาชีวะแล้วเนี่ยผมก็ทําการศึกษาต่อระดับปตรีก็คือเพื่อจะเติมเต็มในทั้ง5ข้อนี้นะครับก็คือในเชิงของวิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็ปโทก็จะเป็นวิศวกรรมเครื่องกลปโทใบที่2ก็จะเป็นวิศวกรรมยานยนต์นะครับก็ในส่วนนี้จะเติมเต็มในเรื่องของทั้ง5ข้อนี้คือการตั้งปัญหานะครับแล้วก็การศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็สมมติฐานนะครับเป็นเชิงทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีทําการทดลองซึ่งในการทดลองของผมเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นมาหน่อยเนื่องจากว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านช่างก็คือหมายสามารถที่สร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเองเพื่อจะพูฟคอนเซปต์ว่าโซลูชันเนี้ยมันสามารถไปต่อได้ไหมนะครับแล้วก็ทำการสรุปผลนะครับหลังจากนั้นหลังที่ผมจบปโทเนี่ยผมเริ่มมาทำงานที่กับสวทช.นะครับก็จะทำงานทางด้านเกี่ยวพวกระบบยานยนต์ไฟฟ้าแต่พบว่าผมจบเครื่องกลกับยานยนต์เนี่ยซึ่งมันไม่เติมเต็มในเชิงของยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ดังนั้นผมจึงได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมัน คือเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าเลย นะครับ เพื่อจะเติมเต็มส่วนนี้จะเห็นได้ว่าผมมีการเติมเต็มในส่วน S&T ในข้อที่2 เรื่องของข้อมูลนะครับ เพราะในสายอาชีพของผมนั้นเวลาผมกลับมาเนี่ยผมต้องมาทำงานทางด้านเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าผมต้องใช้ทุกศาสตร์เลยเช่นเครื่องกลยานยนต์แล้วก็วิศวกรรมไฟฟ้าประมาณนี้ครับครับโอ้โหเรียกได้ว่าต้องใฝ่หาความรู้สอหาความรู้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายท่านที่อยู่ในสายอาชีวะอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไปได้สุดแค่ไหนนี่ฮะหลักฐานนี่พรูฟอยู่ตรงนี้นะฮะพิสูจน์ได้แล้วว่าถ้าเราจะทําจริงๆเนี่ยปริญญาโท2ใบเลยนะครับแล้วก็จบปริญญาเอกด้วยในปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะดําเนินเข้ามาในสายส่วนของทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับก็น่าสนใจมากครับแต่ยังไม่เท่านี่ครับท่านที่3ของผมเองเหมือนกันครับอาจารย์ยีราฟครับไปไงมาไงครับเริ่มต้นจากบอกว่าเรียนทางด้านโปรแกรมเมอร์ใช่มั้ยครับแล้วปัจจุบันเนี่ยทําในเรื่องของตัว Saturday School ครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับ S&T นี่เกี่ยวข้องยังไงครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวน้ําตัวอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะครับชื่อเล่นชื่อยีราฟนะครับก็ตอนนี้เป็น
ผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ CEO ของ Saddle School Foundation นะครับมูลนิธิโอมีวันเสาร์นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเริ่มสายการเรียนรู้เนี่ยเริ่มด้วยวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัวเลยครับผมเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยาสอนนะครับก็เป็นวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มจากกระบวนการแรกเลยครับการตั้งปัญหาเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยผอ.ที่โรงเรียนนะครับชื่อว่าดร.ธงชัยชิวปีชาเนี่ยท่านได้ให้ปัญหากับพวกเราไว้ยิ่งใหญ่มากครับคือปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาของเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ทำให้ยังไม่มากพอมากนักเพื่อที่จะไปแข่งขันกับต่างชาตินะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับโจทย์มาอย่างชัดเจนเลยตอนผมอยู่ม.ปลายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับการตั้งปัญหานั้นเนี่ยก็เลยมาจากท่านผอ.เลยครับในตอนนั้นแล้วก็ในระหว่างทางนะครับผมจบม.ปลายปุ๊บเข้ามหาวิทยาลัยก็เข้าวิศวะจุฬาเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเนี่ยเราเจอปัญหาสังคมมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองปัญหาน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะครับเราเจอปัญหาเยอะเลยทีนี้เนี่ยการเก็บข้อมูลของผมเนี่ยก็จะมีการคือมันจะกลับไปกลับมาระหว่างการตั้งปัญหากับการเก็บข้อมูลนะครับในช่วงต้นว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลมากขึ้นเราเห็นปัญหามากขึ้นเนี่ยปัญหาสังคมเราเริ่มย่อยออกมามากขึ้นว่าจริงๆแล้วปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเกิดจากการศึกษาเรารู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆเราก็เลยเริ่มเฟรมตัวปัญหาเนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ลงลึกมากขึ้นครับทีนี้ผ่านชีวิตของผมเนี่ยผมเข้าไปในวิศวะจุฬาเสร็จปุ๊บตอนจบมาก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ประมาณสักปีกว่าๆเรารู้สึกว่าเราต้องตั้งโจทย์กับชีวิตตัวเองใหม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปแก้ไขปัญหาสังคมที่อยู่รอบข้างมากกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ปกติก็เลยเลือกที่จะไปเรียนรู้ปัญหามากขึ้นครับคือตอนนี้เรายังไม่เข้าสู่การตั้งสมมุติฐานเลยครับคือเราเรียนรู้ปัญหานานมากผมเรียนรู้ปัญหานานมากในชีวิตจนกระทั่งไปเป็นครูครับเรารู้สึกว่าเราต้องไปเรียนรู้ปัญหาที่ลึกแล้วก็หน้างานมากขึ้นก็เลยลงไปเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์กับเด็กโรงเรียนมาจากโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.ครับเพื่อที่จะไปได้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเด็กเขาเรียนกันยังไงเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาทำอะไรบ้างรอบข้างเราไปเยี่ยมบ้านเด็กอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นการเก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าจนถึงจุดนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มที่จะตั้งสมมติฐานละสมมติฐานของผมเนี่ยก็เลยไปสู่เรื่องของการที่อยากจะพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพมากขึ้นก็เลยตั้งสมมติฐานว่าเด็กน่าจะเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะที่จะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยจริงๆแล้วเด็กมีศักยภาพสูงมากที่ผมไปสอนแต่ว่าอยากจะให้เขาไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วเราก็เห็นศักยภาพในตัวเขาที่อาจจะยังไม่ได้ถูกทำให้เติบโตเต็มที่ในระบบการศึกษาไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มทดลองอะไรบางอย่างโดยที่เริ่มให้คนที่ถนัดในแต่ละด้านมาสอนสิ่งที่เด็กเขาสนใจให้เด็กเลือกเรียนในสิ่งที่เขาสนใจได้ครับเราก็เริ่มเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเด็กเขามีแววตาที่มีแรงบันดาลใจตั้งใจเรียนในห้องเรียนมากขึ้นแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นคอหลักๆที่ผมเริ่มใช้ตัว Science and Technology ตัวคอนเซปต์นี้กับการพัฒนาตัว Saddle School ขึ้นมาครับผมโหอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเลยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจากปัญหาตั้งต้นเดิมเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาสังคมน้ำท่วมอะไรที่เก็บข้อมูลใช่ไหมครับในที่สุดพอเห็นทำการทดลองไปแล้วนอกจากจะสรุปผลว่ามันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเนี่ยมีการวิเคราะห์ต่อลงไปถึงตัวต้นตอของปัญหาซึ่งกลับไปที่ในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของคุณภาพที่เป็นการศึกษาแต่เป็นการศึกษาแบบที่ไม่ใช่เฉพาะวิชาความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนใช่ไหมครับแต่เป็นการเสริมทักษะเสริมให้เด็กมีศักยภาพอันนี้เพื่อเป็นการพัฒนาต่อไปแล้วก็ไปแก้โจทย์ปัญหาอื่นๆที่ใหญ่กว่านั้นนะฮะซึ่งอันนี้รู้สึกว่าโอเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้คนสนใจเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้เยอะไหมครับอาจารย์ยีราฟครับครับก็ปีหนึ่งก็มากกว่า500คนครับที่เป็นอาสาสมัครนะครับก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกผมเริ่มจากโรงเรียนที่ผมสอนอยู่แล้วก็เด็กๆประมาณ20คนผมก็ชวนเพื่อนๆที่รู้จักมาประมาณ10กว่าคนครับแต่ว่าผ่านมา6ปีก็เริ่มเป็นหลักหลายสิบเริ่มเป็นหลักร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็หลายร้อยครับผมโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยู่ก็ไปเสิร์ชหาได้ใช่ไหมฮะ Saturday School ค
ครับเป็นโลโก้ดาวเสาร์นะครับดีมากเลยอันนี้รับช่วงอายุยังไงครับเนี่ยครับก็จริงๆเราไม่ได้ปิดกั้นช่วงอายุเลยครับคือเรามีตั้งแต่น้องๆม.ปลายจนกระทั่งพี่ๆเกษียณแล้วเนี่ยคือมีหลากหลายมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมกันก็จะเป็นคนที่ทำงานจบแล้วทำงานแล้วมาไม่นานครับครับก็จะอยู่ประมาณ25ถึง35อะไรประมาณนี้เหมือนเข้าไปติดอาวุธเสริมอาวุธกันได้ทุกช่วงวัยเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอไปในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านแนะนำตัวแล้วก็แนะนำในสิ่งที่ทุกท่านทำอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วครับทีนี้ถ้ามองกว้างออกมาบ้างในเชิงของสังคมของเราเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของตัวเทคโนโลยีนี่มันเร็วมากนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยล่าสุดนี้เรามีอะไรครับคลับเฮาส์นะฮะให้คนเข้าไปพูดคุยแสดงความคิดเห็นซึ่งจริงๆในมุมนึงเนี่ยมันก็เปิดกว้างในเรื่องของเสรีภาพต่างๆได้นะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นอื่นๆที่เราต้องขบคิดกันอีกเหมือนกันหรืออย่างชัดเจนเลยปัจจุบันนี้เนี่ยข่าวสารมันเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็เราจะพบว่าโอ้เดี๋ยวมันมีเรื่องของเฟกนิวส์มีอะไรต่างๆนานานะครับผมอยากให้ทุกท่านช่วยบอกท่านผู้ชมกันหน่อยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เรามีทักษะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่า S&T เนี่ยครับทำให้เราอยู่รอดเราจะดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วยังไงนะครับเรามาเริ่มที่ท่านไหนกันดีอาจารย์นัทละกันอาจารย์นัทเงียบไปนานแล้วอาจารย์ครับครับยังอยู่ครับผมครับจริงๆแล้วประเด็นที่พี่นิวเรสขึ้นมาเนี่ยคือค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็คือว่า S&T เนี่ยมันจะไป impact เนาะเรียกว่าไป impact ยังไงกับสังคมในปัจจุบันใช่ไหมครับครับแต่คราวนี้เนี่ยผมต้องขอเล่าพื้นฐานก่อนเนาะว่าคือเรื่องของพื้นฐานก็คือว่าผมเนี่ยเป็นครูที่สอนเป็นอาจารย์แล้วกันเป็นอาจารย์เป็นครูที่สอนเด็กนะฮะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะให้เขาเนี่ยรับรู้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสังคมต่างๆหรือว่ามีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรเนี่ยนะครับคือเราต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝัง S&T เนี่ยนะครับไปที่ตัวของเขานะฮะซึ่งเนื่องจากว่าเวลาเด็กที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายค่อนข้างมีความหลากหลายเนาะงั้นเราต้องหาวิธีที่เราจะไปแอพพลายตัว S&T ยังไงเนี่ยคือปลูกฝังยังไงให้เขาเนี่ยเกิดสิ่งตรงนี้เข้ามานะครับนอกจากแต่ว่าถ้าถามว่าในเชิงของผมเองเนี่ยนอกจากในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยนะครับมันมีเรื่องอื่นไหมที่ผมเอา S&T ไปใช้ในเชิงที่ impact ต่อสังคมก็ต้องตอบว่าเนื่องจากว่าภารกิจที่ผมเล่าไปอย่างหนึ่งก็คือผมมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานวิจัยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของ S&T ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเอาไปใช้อยู่แล้วเพื่อที่จะทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของทางวิศวกรรมหรือว่าทาง product ที่มันผลิตขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องควบคู่ไปด้วยกับการที่เราเอา S&T ไป impact ต่อสังคมก็คือเรื่องของจรรยาบรรณแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำนะครับไม่ใช่ว่าเราดีไซน์อะไรมาออกแบบอะไรมาเนี่ยแล้วเราเอาไปให้ชุมชนเนี่ยเขาใช้นะครับแล้วปรากฏว่ามันอาจจะดีในช่วงแรกแต่มันจะเป็นผลเสียระยะยาวต่อชุมชนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้วินทั้งสองฝ่ายมันเป็นการวินในฝ่ายของคนที่ทำอย่างเดียวคนที่วิจัยอย่างเดียวแต่ว่าสังคมไม่ได้วินด้วยนะครับดังนั้นผมมองว่าถ้ามองให้ลึกลงไปเรื่อง S&T เนี่ยมันก็จะมีอีก2เรื่องเนี่ยก็คือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต่อให้เราเก่ง S&T ขนาดไหนแต่ว่า2เรื่องเนี้ยมันไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนำสังคมหรือว่านำชุมชนเนี่ยนะครับให้มันก้าวพ้นเรื่องของความลำบากหรือไม่ก็คือไม่สามารถยกระดับตัวเขาเองได้อย่างเงี้ยครับพี่นิวครับโอ้โหแล้วยิ่งสำคัญใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เล่าว่างานวิจัยของอาจารย์แล้วก็น้องๆ นักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพการแพทย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องของการแพทย์ครับครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมต่างๆที่ก่อนที่จะส่งต่อไปถึงไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลใช้หรือว่าตัวผู้ป่วยใช้ก็จะต้องอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือต้องดูเรื่องของความรับผิดชอบในการขั้นตอนการทดสอบทดลองให้ถี่ถ้วนก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของจรรยาบรรณด้วยใช่ครับต้องปลูกฝังเขาเลยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเขาออกไปเนี่ยมันจะเป็นเพอร์เซพชันของเขาที่ลักษณะว่าเขาทำแบบยังไงก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นคือเราต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่ทุกวันนี้ว่าทุกอย่างที่เรากระทำไปไม่ว่าจะเป็นแต่ละขั้นตอนที่เราทำเนี่ยในห้าขั้นตอนอย่างที่พูดไปข้างต้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
ด้วยอย่างเค้าเรียกว่ารับผิดชอบอย่างขั้นตอนอย่างหนักเข้มข้นเลยนะเข้มข้นเลยต้องเข้มข้นเลยครับไม่งั้นมันจะแม้นเค้าก็จะเหมือนกับไม่มี awareness ในเรื่องเนี้ยเวลาออกไปทํางานจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการทํางานกับผู้ป่วยกับหมอกับโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ซีเรียสและสําคัญมากเพราะว่าเรามีความผิดพลาดแทบไม่ได้เลยก็คือเป็นซีโร่ดีเฟคที่ต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะผมกําลังจะถามเลยนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงนักทางด้านวิศวกรที่ทําทางด้านอุปกรณ์การแพทย์อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่แต่ในห้องแลบหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงนี่คือต้องออกไปพบปะกับคุณหมอพบปะกับคนไข้อยู่บ้างเหมือนกันใช่มั้ยครับใช่ครับยังไงก็ต้องคุยกับทางคุณหมอคุณพยาบาลอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยังไงก็ต้องไปเกี่ยวข้องคนไข้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเครื่องมือที่เราทํามามันก็จะเป็นความคิดของวิศวกรทางเพียงแค่ฝ่ายเดียวเนาะมันก็ไม่ใช่ความคิดของหมอด้วยสิ่งที่เราดีไซน์เนี่ยอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันทำงานนะหมอกับวิศวกรเนี่ยนะครับก็มาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นเรื่องของเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ได้ครับเราต้องไปเป็นทีมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยทักษะเรื่องของทีมเวิร์กนะฮะที่ต้องเพิ่มเติมมาด้วยแน่นอนแล้วก็เรื่องของการที่ต้องคิดทดสอบสอบทวนอย่างเป็นระบบนะฮะเพราะว่าน้องๆก็จะต้องไปคอยอธิบายการใช้งานใช่ไหมครับหรือว่าผลการทดสอบมาโอ้โหรู้สึกว่าดีมากเลยนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นผลโดยตรงเลยเป็นคุณค่าที่ให้กับตัวสังคมแล้วก็น้องๆที่ทำกับอาจารย์ก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปด้วยนะครับครับอีกอย่างนึงครับพี่นิวนึกออกพอดีเพราะว่าการที่เราทำงานเป็นทีมแบบนี้นอกจากทีมเวิร์กสกิลอะที่เรามักจะพูดกันเนาะใช่ไหมครับแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการทำยังไงให้ทั้งตัวเราแล้วก็ทีมของเราเนี่ยวินไปด้วยกันไม่ใช่เป็นสถานการณ์ว่าเราได้อย่างเดียวหรือเขาได้อย่างเดียวแล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันเป็นการที่ไม่ได้ให้กลับไปจริงๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมว่าปัจจุบันเราก็เริ่มมีปัญหาเหล่านี้เยอะเหมือนกันในสังคมเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากเน้นอะไรก็คืออยากจะเน้นเรื่องนี้แหละว่าทุกคนทำงานเป็นทีมก็ต้องวินร่วมกันด้วยครับครับโอ้ดีมากเลยครับแหมกำลังฟังเรื่องวิจัยเพลินๆเลยงั้นผมถามท่านนี้ต่อดีกว่าอาจารย์หนุ่ยครับครับผมเขาอยู่ในสถาบันวิจัยเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นคนละด้านกันเลยเพราะของอาจารย์เน้นเรื่องเกี่ยวกับพวกพลังงานต่างๆใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ยังไงครับในเรื่องของการที่จะเสริมทักษะมองในเรื่องของการเอาไปแอพพลายใช้กับเชิงสังคมด้วยอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวผมเนี่ยสำหรับเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าเรือไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหม่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายคือไม่มีอะไรรถไฟฟ้าสามารถมันง่ายมากแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบางคนอาจจะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดในโซเชียลมีเดียนะครับบางครั้งใน Facebook อาจจะมีการโพสต์ว่ามันดีอย่างนี้นะปลอดภัยอย่างนี้นะผมก็จะพยายามที่จะเข้าไปตอบโต้แต่ว่าไม่ได้ตอบโต้นี้คือไม่ได้ตอบโต้ในเชิงของอารมณ์นะครับจะตอบโต้ในเชิงของเหตุผลนะครับว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะในเชิงหลักวิชาการข้อมูลครับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ผมก็เอามาประยุกต์ใช้กับทางทีมผมด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยและนักศึกษาของผมที่ผมต้องดูแลคือระดับแรกเราต้องเปิดใจก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าข้อมูลนั้นมันถูกหรือผิดก็คือให้น้องก็ศึกษามาแล้วก็มาถกเถียงกันว่ามันถูกหรือผิดแบบนี้มันดีหรือไม่ดีนะครับคือเราพยายามที่จะสร้างเขาเรียกว่าบรรยากาศของงานวิจัยนะครับก็คือบางคนคิดว่า S&T เป็นเรื่องของ hard skill แต่จริงๆแล้วอ่ะ S&T เนี่ยมันรวมถึง soft skill ด้วยนะครับก็คือคำว่า soft skill เนี่ยก็คือการทํางานเป็นทีมก็คือเราต้องมีการลองผิดลองถูกว่าเราจะสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานเราได้ยังไงหรือเราจะสามารถเข้ากับลูกน้องเราได้ยังไงไม่ใช่ว่าการทํางานเนี่ยทํางานออกมาดีแต่ว่าปรากฏว่าทีมล่มนะครับซึ่งปกติแล้วผมจะใช้หลักหนึ่งในการต่อรองกับการทํางานเป็นทีมนะครับจริงๆแล้วการต่อรองหรือการเจรจาจริงๆแล้วมีอยู่3หลักด้วยกันนะครับหลักแรกเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้เค้าเรียกว่าเป็นการใช้งานลูกน้องด้วยอํานาจตัวเนี้ยผมจะไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันจะทําให้เสียความเป็นทีมเวิร์คนะครับอันดับที่2คือเป็นการใช้งานแบบว่ามีผลประโยชน์ร่วมนะครับคือน้องลองทําอย่างนี้สิน้องจะได้อย่างนี้นะแล้วพี่ก็ได้ด้วยคือได้ผลประโยชน์ร่วมนะครับแบบที่3นี่คือเ
เป็นแบบที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยเขาเรียกว่าแบบรักใคร่คือหมายว่าแบบรักใคร่สมมติว่าผมสงสารลูกน้องคนนี้ผมเลยเข้าไปช่วยอะไรอย่างเนี้ยครับครับผมก็เป็นมิติของการทำงานร่วมใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าก็จะพูดในมิติเดียวกันก็คือส่งเสริมเรื่องของการรู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์คนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่กระบวนการคิดทำได้ตัวเองชนะแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่เราเคยพูดคุยกันแล้วก็ทางอาจารย์หนุ่ยเองเนี่ยบอกว่าในอีกเรื่องนึงที่จริงๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยคือการที่เราจะต้องดูในเรื่องของคุณภาพตัวผลงานก่อนเรื่องของการส่งมอบใช่ไหมเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของเครดิตกับผู้ทำเองหรือว่าใหญ่ไปถึงในเรื่องขององค์กรต่างๆที่สังกัดอยู่นะฮะมุมนี้เป็นยังไงบ้างเราต้องควบคุมยังไงฮะเอา S&T เข้าไปดูเรื่องคุณภาพตัวผลงานตอนนี้เป็นคำตอบก็เรื่องการควบคุมคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วการควบคุมคุณภาพในงานของผมเนี่ยเวลาผมทำงานวิจัยเองเนี่ยครับก็คือคนทำก็ควรจะไม่ใช่คนตรวจงานก็คือสมมติว่าเราออกแบบงานวิจัยบางตัวในส่วนของวิจัยเราเนี่ยครับเวลาเราต้องการว่างานของเรามีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับเราจะส่งชิ้นงานของเราไปสอบเพื่อผ่านมาตรฐานมอกอะไรอย่างเนี้ยครับเรื่องหรือผ่านมาตรฐานสแตนดาร์ดต่างๆนะครับครับก็เป็นเรื่องของจริยธรรมในการทํางานวิจัยแบบนึงเหมือนกันนะฮะก็ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดํารงชีวิตได้นะครับผมถ้าเกิดมองนอกเหนือออกจากเรื่องของสังกัดของอุดมศึกษานะฮะแล้วก็ในแลบวิจัยบ้างอาจารย์นีลาฟครับประสบการณ์น่าจะไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะอยู่กับน้องๆที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่วงวัยหนึ่งในช่วงมัธยมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับช่วยแชร์เราหน่อยครับว่า S&T เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันยังไงล่ะครับครับก็อยากจะแชร์ใน2มุมหลักๆนะครับก็มุมแรกอย่างที่คุณนิวได้เกิดมานะครับว่าตัวของปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของเฟคนิวส์เรื่องของโซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบกับชีวิตของน้องๆในค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับคือบางทีเนี่ยตอนที่น้องๆเขารับสารรับสื่อต่างๆเนี่ยคือถึงแม้ว่าเราเองที่แบบอย่างคุณนิวพูดถึงคลับเฮาส์ใช่มั้ยครับพอเราเข้าไปเนี่ยคนที่ขึ้นมาพูดคุยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการสกรีนแล้วก็มีการมีวิจารณญาณนึงเหมือนกันครับอย่าง critical thinking เนี่ยจริงๆเป็นทักษะที่เราเชื่อว่าในยุคสมัยเนี้ยเราต้องมีอย่างที่สุดเลยคือบางทีเราเห็นข่าวปุ๊บเราเห็นคนพูดแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเชื่อเลยเรานำไปแชร์เลยเนี่ยบางทีเราเห็นใช้คำว่าเห็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ทำให้คนเข้าใจผิดกันไปเยอะมากกว่าจะกลับมาแก้ข่าวได้มันแก้ไม่ทันแล้วเนี่ยครับคือผมว่าเรื่องของเฟคนิวส์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆที่อาศัยทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของ critical thinking เนี่ยเข้ามาช่วยได้เยอะเรื่องของ critical thinking จริงๆข้างในมันก็จะมีเรื่องของ logical thinking ที่เราในฐานะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องเราต้องมีอยู่แล้วว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลกันแสดงว่าเราอาจจะคิดไม่ถูกนะสื่อที่เรารับอยู่ทุกวันนี้อะไรบ้างที่เราจะต้องคิดกับมันก่อนหรือเปล่าว่าสิ่งที่เรารับเนี่ยมันเป็นความจริงหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คนโมเมขึ้นมาเองเนาะอันนี้ก็เป็นทักษะแรกแล้วที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆกับจริงทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครนะครับแต่ว่าน้องๆช่วงมอต้นมอปลายหรือว่าน้องๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็จะอาจจะต้องปลูกฝังในเรื่องของเหล่านี้เป็นพิเศษหน่อยเพื่อที่จะเขาจะได้ survive หรือว่าใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็อยู่รอดในสังคมอีกมุมนึงที่ Saturday School พยายามทำอยู่เนี่ยเราสอนเด็กๆเป็น active learning เนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราทำ research เราทำวิจัยด้วยเราเก็บผลเราวิเคราะห์ผลแล้วเราก็อิงงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับ psychology ค่อนข้างเยอะครับโดยที่สิ่งที่ Saturday School เราทำเนี่ยเรามองว่าเด็กจะพัฒนาตัวเองไปจุดสูงสุดได้แล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันคือเรื่องของ self awareness คือเขารู้จักตัวเองเขาเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับอันที่2คือเรื่องของ resilience จริงๆในสังคมเนี้ยในสังคมไทยทุกวันนี้หรือว่าสังคมโลกเนี่ยเราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยคำว่า resilience หรือว่าทักษะการที่เราล้มแล้วลุกได้เราเฟลแล้วเรากลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อได้เนี่ยผมว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคนี้นะครับแล้วก็อันที่3คือเรื่องของ growth mindset
เราเจออุปสรรคมากมายอยู่แล้วครับในชีวิตของเราเราเชื่อเราถ้าเราเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาต่อได้เติบโตได้ไม่ได้เชื่อว่าความฉลาดฟิกอยู่แค่ค่าเดียวแต่เราสามารถที่จะพัฒนาความฉลาดของเราได้ความรู้ของเราได้เพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็อุปสรรคมองอุปสรรคเป็นความท้าทายเนี่ยเราก็เชื่อว่าคนหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะไปถึงศักยภาพของตัวเองที่ดีขึ้นได้แล้วก็สุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือเราเชื่อว่าในสังคมทุกวันนี้ครับเราต้องมีตัวสุดท้ายชื่อว่า prosocial behavior ก็คือการที่เรามองเห็นสังคมเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องตอบแทนหรือว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามองเห็นคนอื่นเดือดร้อนเราช่วยกันแก้ไขนะเรื่องของการที่มองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่เราจะปลูกฝังให้กับเด็กๆไทยในทุกวันนี้ครับครับจริงๆโอ้โหดีมากเลยนะเพราะว่าทั้ง4ข้อเนี่ยจริงสำคัญหมดเลยนะครับแต่ผมชอบมากๆอยู่ข้อนึงซึ่งจริงอยากจะ voice ออกไปเหมือนกันก็คือเรื่องของการที่บอกว่ามันล้มได้อะล้มแล้วก็ลุกได้นะครับเพราะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งสมมติฐานทดลองแล้วทุกครั้งจะประสบความสำเร็จเสมอไปนะครับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเอ๊ะพอเราลองแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงมันผิดพลาดไปเนี่ยเรื่องของการที่บอกว่าล้มเหลวในเรื่องการทดลองเนี่ยทำให้เราลุกขึ้นมาคิดวิเคราะห์กลับมาทำใหม่หรือเปล่าก็ต้องไม่ยอมแพ้นี่ประเด็นนี้ก็คือตัว Saturday School ก็พยายามปลูกฝังในมุมนี้ด้วยใช่ไหมครับครับตอนที่ผมเป็นคุณครูอยู่ครับตอนที่ผมเป็นครูอยู่สอนเด็กๆอยู่เนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างโทมัสอัลวาเอดิสันที่เขาแบบทดลองหลอดไฟเนาะเขาทดลองมาแบบหลักพันหลักหมื่นครั้งเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเขาหยุดครั้งที่หมื่นแต่ว่าครั้งที่หมื่นหนึ่งเนี่ยมันเป็นครั้งที่จะประสบความสำเร็จประกายไฟบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับก่อนที่เราจะไปสู่หรือประสบความสำเร็จในมุมที่ตัวเองต้องการหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเนี่ยผมว่าสำคัญมากมากครับผมเพราะฉะนั้นนะหลายๆคนตอนนี้จะบอกว่าโอ้โหบางคนอยู่ในการทำวิทยานิพนธ์ทำนู่นทำนี่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ไปไหนสักทีอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับยังไงเนี่ยทดลองแล้วทดลองอีกแต่ว่าการทดลองทำซ้ำเนี่ยไม่ใช่ผิดซ้ำผิดซากนะอย่างโทมัสแอลวาเอดิสันเขาก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆเอามาพัฒนาด้วยใช่ไหมครับถึงจะไปข้างหน้าได้แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับตัวนี้ผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับคือในส่วนตัวของคนทำทดลองคือใช่ครับก็คือมีการทดลองผิดและถูกออกมาแต่ว่าในฐานะของตัวหน้าเองนะครับเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราต้องให้โอกาสเขาว่าเราไม่ควรจะไปว่าลูกน้องเราที่เขาทำพลาดนะครับก็คือก็เวลาลูกน้องเราทำพลาดเนี่ยเราก็ให้ลูกน้องมาปรึกษาเราว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่ดีกว่านี้จากนั้นก็ลองใหม่อีกทีนึงก็คือพูดง่ายในฐานะของคนที่เป็นหัวหน้าก็ต้องให้โอกาสลูกน้องด้วยครับผมโอ้โหเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ดีมากเลยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางคนบอกว่าพอล้มเหลวแล้วไม่รู้จะเดินไปปรึกษาใครเดินไปปรึกษาเอายกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่หัวหน้างานก็ได้ผมนึกถึงเด็กๆเวลาเขาผิดหวังกับเรื่องอะไรบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะกล้าไปปรึกษาผู้ปกครองได้ยังไงใช่ไหมฮะถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีแต่ไปโดนซ้ำเติมโดนว่าเพราะฉะนั้นกระบวนการวิทยาศาสตร์ถ้าเข้าใจเช่นเดียวกันว่าล้มได้นะผิดพลาดได้ก็ต้องคอยให้กำลังใจและว่าให้ข้อเสนอแนะใช่ไหมครับอาจารย์นัทมีอะไรเสริมในเรื่องนี้บ้างไหมครับครับจริงๆมีครับแล้วก็จริงๆที่ฟังจากที่เพียงพี่ลาพูดมาเนี่ยเรื่องนี้ผมประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยเข้ามาเรียนเนาะมันก็เป็นวัยแห่งการเรียนรู้มันก็มีสิ่งที่เขาที่อาจจะลองทำแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยนะครับแล้วเขาลองทำซ้ำมันก็อาจจะเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแบบเนี้ยนะครับแต่สิ่งสำคัญของคนที่ในฐานะที่เป็นโค้ชหรือว่าเป็นครูอาจารย์ก็คือว่าคล้ายๆกับทางที่ทางที่ดร.มานพพูดก็คือว่าเราต้องเข้าใจตัวเด็กก่อนเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนอย่าเพิ่งไปว่าเขาเพราะทุกคนมันผิดพลาดได้มันมีการทําทดลองต่างๆอาจจะมีประสบสําเร็จไม่ประสบสําเร็จแต่ว่าสิ่งนึงที่เราจะต้องทําก็คือต้องให้กําลังใจเขาต้องให้กําลังใจเขาแล้วก็ให้แนะนําแล้วก็แนะนําเขาว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนหรือว่าทําอย่างไรให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เขาว่าเกิดการท้อเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่รู้จะพึ่งไปพึ่งใครเนาะหรือว่าทำบ่อยๆแล้วมันเฟลบ่อยๆเนี่ยอาการท้อมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาสูญเสียหรือลอสตรงนี้ไปเลยเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเสีย
ุคลากรที่มีคุณค่าคนหนึ่งที่พัฒนาประเทศในอนาคตนะครับคือถ้าเกิดเขาลอสเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่ผมเคยเจอและเคยพบก็คือว่าเขาจะต่อต้านการทำงานแบบวิทยาศาสตร์ทันทีเขาจะมีเพอร์เซพชันที่ว่าวิทยาศาสตร์มันยากมันซับซ้อนมันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยไม่ได้เลยนะครับถ้าเฟลเนี่ยอย่าหันหน้าหนีเขาต้องหันหน้าเขาหาเขาอย่างที่พี่มานพบอกเนี่ยสำคัญมากสองก็คือต้องเข้าใจเขาแล้วก็อย่างที่สามก็คืออย่าให้เขาหลุดออกไปจากวงโคจรของ S&T แต่ว่าถามว่าการที่เฟลบ่อยๆมันมีข้อดีไหมผมเองนะผมคิดว่ามีข้อดีคือว่ามันฝึกเรื่องของความอดทนมันไม่มีอะไรที่มันจะได้มาแบบง่ายๆอ่ะคือไม่มีทางที่เราจะทดสอบครั้งแรกหรือวิจัยขึ้นมาครั้งเดียวแล้วมันจะได้เป็นโปรดักต์ที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์เอลิแกนเลยเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครอยู่ในมุมมองของงานวิจัยก็จะทราบดีบางทีเราทดลองกันเป็นปีใช่ไหมครับทดลองกันเป็นหลายปีกว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาที่มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆอย่างเงี้ยครับเรื่องของอดทนเนี่ยเป็นสำคัญแต่ถามว่าให้เขาเฟลหน่อยมันก็จะดีกว่าที่เขาไม่เฟลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาด้วยเขาก็จะได้เหมือนกับว่ามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของซอฟต์สกิลเรื่องของการใช้ชีวิตไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะเกิดเรื่องของอะไรนะเขาเรียกว่าความมั่นใจตัวเองที่สูงเกินไปแล้วการที่ปิดแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะของการที่ปิดกั้นแล้วก็ไม่รับฟังเพื่อนร่วมงานหรือว่าทีมเมทในการทำงานอย่างเงี้ยครับพี่นิวครับผมนะต้องให้กำลังใจกันนะก็รู้สึกว่าโอ้โหพูดตรงกันเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านยืนยันเป็นตัวอย่างให้กับผู้ฟังของเราซึ่งอาจจะมีทั้งน้องๆหรือว่าท่านผู้ปกครองด้วยนะครับทั้ง3ท่านที่เห็นประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเคยล้มเหลวมาแล้วใช่ไหม ต้องมีช่วงจังหวะที่ทำแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำใหม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับต้องเรียกว่าเจ็บมาเยอะครับพี่นิวเจ็บมาเยอะนะแหมไม่ใช่เจ็บมาเยอะใช่ครับเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้ลองอันนั้นดูก็ได้ครับอาจจะแตกต่างจากผมไหมอย่างเงี้ยครับครับล้มมากกว่าประสบความสำเร็จครับนะนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจได้ว่าตราบใดที่ยังสู้อยู่เนี่ยมีโอกาสรออยู่ข้างหน้าแน่นอนนะฮะแต่จริงๆในมุมนึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าในสังคมยุคสมัยใหม่เนี่ยก็น่าอิจฉาอาจจะน้องๆในเจนนี้เหมือนกันนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในเครื่องไม้ที่จะเข้าถึงในเรื่องขององค์ความรู้ต่างก็ดูจะสะดวกมากขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับในช่วงนี้เรายังพอมีเวลานะผมอยากจะถามทุกท่านเหมือนกันว่ามีท่านใดอยากแสดงความเห็นไหมว่าในกรณีการหาเข้าถึงความรู้จากในอดีตกับเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้ครับมันแตกต่างยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับผมขอก่อนละกันครับยกตัวอย่างเช่นสมัยนี้ครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมค่อนข้างจะเยอะมากจนแบบว่าเด็กสมัยนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแค่ยูสเซอร์ใช้เฉยๆโดยที่ไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยทฤษฎีเป็นยังไงก็คือพอใช้เครื่องไม้เครื่องมือไปแล้วพบปัญหาไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือให้เข้ากับงานเราได้เข้าใจละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันง่ายหมดทุกอย่างมันอัตโนมัติใช่ไหมฮะเราไม่ต้องจำเบอร์มือถือใครและทุกอย่างกดปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดหมดแต่ทำให้เราพลาดเหรอฮะในเรื่องของหลักการใช่ไหมครับที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญยังไงฮะแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงครับถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดน้องคนหนึ่งเขาใช้ซอฟต์แวร์นะครับก็คือเขาใช้ซอฟต์แวร์รันผลซิมูเลชันออกมาผลปรากฏว่าน้องได้ผลมาแต่น้องเขาไม่สามารถที่จะสรุปผลได้ผมก็ถามเขาว่าตัวแปรที่สายไปคืออะไรโดยเขาไม่รู้เลยว่าตัวแปรตัวนั้นมันสำคัญยังไงก็คือเพราะนั้นคือเราก็จะพยายามให้น้องไปศึกษาเบสิกของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนั้นก่อนที่จะมาเริ่มใช้เครื่องมือนะครับก็ต้องข้อ2เลยฮะสอหาความรู้ครับต้องให้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจลงไปให้ลึกขึ้นใช่ไหมครับยิ่งทุกอย่างสะดวกมากเลยถ้าเกิดเราละเลยในส่วนนี้ไปเนี่ยก็ทำให้ไปต่อได้ยากเหมือนกันนะครับอีก2ท่านครับมีอะไรเสริมในเรื่องนี้ไหมครับเกี่ยวกับเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในปัจจุบันครับผมก่อนก็ได้ครับก็จริงๆอย่างที่อาจารย์มานพพูดเลยนะครับก็เรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยผมว่ามันทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็
ข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วคือแต่ผมอยากจะเสริมอย่างนี้ดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเราอาจจะมีสกิลบางอย่างที่ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าคนอื่นคือสกิลกันคือสกิลของภาษาอังกฤษครับคือผมว่าคนไทยของเราเนี่ยเรามีการ access ข้อมูลได้ก็จริงแต่ว่าข้อมูลจำนวนมากกว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีอยู่แบบมากกว่า100เท่าบนโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่าถ้าสมมติว่าเด็กไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลได้เนี่ยผมว่าจะทำให้exposure ของเขาในการเติบโตเนี่ยมันมากขึ้นค่อนข้างเยอะครับอันนี้คือเรื่องแรกเลยที่พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของภาษาด้วยเราต้องไม่มี language barrier ครับผมว่าเรื่องนี้สำคัญส่วนอีกอันนึงครับที่ผมอยากจะเสริมก็คือในขณะที่ข้อมูลของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้เยอะเนี่ยแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือมุมที่ผมขอกลับไปที่5 step นะครับผมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับ step แรกค่อนข้างเยอะคือเรื่องของการตั้งปัญหากับการที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงมันจะไปสอดคล้องกับสกิลนึงที่ค่อนข้างสำคัญมากในยุคสมัยนี้ซึ่งก็คือสกิลคำว่า empathy คือคำที่เราเข้าใจเขาไม่แค่เข้าใจคนอื่นอย่างเดียวแต่ว่าเข้าใจปัญหาที่เราทำเข้าใจอะไรต่างๆรอบตัวเราเพื่อที่จะดิกดาวลงไปว่าจริงๆแล้วรากที่แท้จริงของมันคืออะไรหรือว่าข้อมูลที่เรากำลังสืบค้นข้อมูลอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยอะไรกันแน่ที่มันเป็นแก่นหรือว่าข้อที่สำคัญของข้อมูลนั้นจริงๆเพื่อที่จะเอามาใช้ได้อย่างถูกต้องคือผมเปรียบเทียบเป็นกระดุมเม็ดแรกเนี่ยคือถ้าสมมติเราติดผิดเนี่ยไอ้เม็ดอื่นๆมันผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องคำตัวแรกที่เราควรต้องเข้าใจเราใช้ empathy ในการเข้าใจแล้วก็ตั้งปัญหาให้ถูกต้องเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดครับครับโอ้โหอันนี้ก็เห็นภาพเลยนะเพราะว่าเราพูดกันถึง5ขั้นตอนง่ายๆเนี่ยแต่อาจารย์นิรัฟกำลังบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องของการตั้งปัญหาซึ่งเราคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแต่ว่าในการที่จะลงลึกว่าปัญหานั้นเนี่ยมันใช่ไหมใช่กระดุมเม็ดแรกไหมเกาถูกที่คันไหมเอางั้นดีกว่านะฮะก็สำคัญมากแล้วต้องทำความเข้าใจมันให้ถ่องแท้ใช่ไหมครับใช่ครับคือบางทีเนี่ยเราไปเสิร์ชข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราที่มันถูกต้องสำหรับโจทย์ของเราจริงๆบางทีเราอาจจะตั้งโจทย์ผิดตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เวลาเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการแรกเนี่ยผมว่าสำคัญครับสำคัญมากเลยอาจารย์นัทล่ะครับอาจารย์มีอะไรเสริมในเรื่องนี้ไหมครับครับมีเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วที่ทั้งสองท่านเล่ามาเนี่ยผมคิดว่ามันก็ครอบคลุมแล้วแหละนะครับเพียงแค่ส่วนหนึ่งแชร์จากประสบการณ์แล้วกันก็คือว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ารีซอร์สที่จะเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลต่างๆหรือว่าเราอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยมันเข้าถึงได้เลยเนาะแต่ว่านอกจากประเด็นเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของการทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันต้องมีในเด็กปัจจุบันก็คือเรื่องของพาชั่นที่จะไปคว้าไปหาข้อมูลเพราะว่ามันต้องเกิดจากการกระตุ้นด้วยตัวของเด็กเองก่อนว่าฉันอยากจะไปหาข้อมูลนะมันอาจจะไม่ใช่การที่คนอื่นไปบังคับว่าเนี่ยเธอต้องดูอันนี้ดูอันนั้นนะถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถทำให้เขาหรือว่ากระตุ้นเขาให้เกิดพาชั่นในเรื่องจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่เขาสนใจได้เนี่ยอันนี้มันจะทำให้การบล็อกเรื่องของการเรียนรู้เป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คล้ายๆกับทางที่พี่มานพได้คุยเมื่อสักครู่ก็คือเนื่องจากทูลเนี่ยหรือเครื่องมือต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดูเหมือนง่ายไปหมดคลิกอันเดียวเนี่ยมันออกผลทั้งหมดเลยอย่างเช่นถ้าสายผมกับสายของทางพี่เขาก็จะคล้ายๆกันก็คือเรื่องของซิมูเลชันเนี่ยนะครับมันโยนอะไรนะพวกอะไรเข้าไปในคอมอย่างเงี้ยกดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็รันออกมาและแสดงผลออกมาแต่คราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือเมื่อทุกอย่างมันง่ายเนี่ยนะครับเด็กหรือว่าคนที่ใช้งานบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปฝ่ายคว้าที่จะไปดูในเชิงลึกของแบ็คกราวด์ของมันว่าไม่เคยตั้งคำถามคุณง่ายเพิ่งตั้งคำถามมาว่าแล้วไอ้โปรแกรมไม่ทำงานยังไงวะ อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมฮะไม่เคยไปตั้งคำถามตรงนั้นเลยแต่ว่ารู้ว่ารันออกมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นสีสวยว่ะไอ้ดูเท่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามจริงแล้วคือในยะของมันเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วเราจะเอาสิ่งที่เรามองเห็นเป็นกราฟิกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในเครื่องมือต่างๆเนี่ยไปใช้งานอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ
าโดยสรุปเนี่ยผมก็จะเน้นอยู่2เรื่องก็คือพาชั่นในเรื่องของการไขว้คว้าหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อที่จะที่เราสนใจแล้วก็ส่งเสริมตัวเราเองเนาะอย่างที่2ก็คืออย่ามองเฉพาะอะไรที่มันเป็นอินเทอร์เฟซข้างหน้าที่มันสวยงามให้มองไปถึงแก่นของความรู้แก่นของข้อมูลด้วยตรงนี้จะช่วยให้มันคนนึงในการทำงานมันมีความกลมกล่อมในการทำงานมากขึ้นนะครับครับโอ้โหดีมากเลยช่วยเติมเต็มมากเลยโดยเฉพาะคำว่าแพชชั่นเนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็เกี่ยวเนื่องเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราพูดคุยกันเนาะว่าตอนนี้มันเข้าถึงง่ายมากเลยสิ่งต่างๆข้อมูลผลลัพธ์สุดท้ายที่บางทีเขาได้มาเนี่ยปัจจุบันมันมาง่ายรวดเร็วมากเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่เขาไม่ต้องไป อะไรนะฮะทุ่มเทมีแพชชั่นกำลังลงไปเยอะๆอย่างถ้าเป็นยุคสมัยเมื่อก่อนนี้เนี่ยโอ้โหในการจะหาอะไรดีล่ะในส่วนของหาข้อมูลที่เป็นผลงานตีพิมพ์แล้วกันสักฉบับนึงเนี่ยโอ้โหบางทีต้องไปถึงห้องสมุดใช่ไหมฮะไปถ่ายเอกสารต้องบอกว่ารอกันเป็นสัปดาห์เลยกว่าจะได้ข้อมูลนั้นมาอ่านอยู่ในมือเพราะฉะนั้นในยุคสมัยก่อนๆเราก็จะรู้สึกว่ากว่าจะได้มามันยากจังเราต้องอ่านโดยละเอียดใช้มันให้คุ้มค่าเลยนะอันนี้ก็ต้องฝากเยาวชนรุ่นใหม่เหมือนกันว่าการที่คุณเข้าถึงเทคโนโลยีได้รวดเร็วมากขนาดนี้เนี่ยอย่าลืมใส่ใจกับรายละเอียดด้วยเพราะว่าแพชชั่นหรือว่าความลึกในการที่คุณรู้ข้อมูลหลักการพื้นฐานเนี่ยมันจะทำให้เป็นบันไดขั้นแรกเลยในการที่คุณจะไปต่อได้ในลักษณะของการทำงานที่ใช้ทักษะของ S&T นะครับเอาล่ะวันนี้โอ้โหเนื้อหาครบถ้วนเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนไหนๆวันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยๆนะครับใน3สาขาที่แตกต่างกันอาจารย์ณัฐทางด้านการแพทย์อาจารย์หนุ่ยครับทางด้านพลังงานต่างๆแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลนะครับที่เป็นของอาจารย์ยีราฟครับผมอยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการที่บอกว่าเราต้องมีทักษะ S&T เนี่ยแล้วในสาขาแต่ละท่านที่ลงไปในเชิงลึกเนี่ยครับเขาต้องการทักษะอะไรแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านั่นนะประเด็นที่1หรือว่ามีอะไรที่อยากจะฝากบอกกับผู้ฟังในช่วงสุดท้ายบ้างครับผมไปที่อาจารย์หนุ่ยก่อนแล้วกันครับเชิญครับครับในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรคนนึงแล้วก็เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีคนนึงก็คือผมเคยกล่าวน้องๆหลายครั้งว่าจริงๆแล้ววิศวกรเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ขยันหรือต้องเป็นคนขี้เกียจต้องเป็นคนขี้เกียจใช่ครับคําว่าขี้เกียจนี่คือไม่ใช่ขี้เกียจทํางานนะครับขี้เกียจหมายถึงว่าถ้างานบางอย่างเนี่ยมันทำซ้ำๆกันก็คือเราควรจะออกแบบเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือมาทดแทนเพื่อจะให้มาทำงานแทนเราตัวนี้เป็นแก่นเลยครับของทางด้านวิศวกรรมใช่ครับเพราะว่าจะเห็นว่าโรงงานพยายามจะออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นโรบอทมาทดแทนคนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเรียกตัวกระบวนการเนาะมันทำซ้ำๆผมมองภาพว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าก็คือว่าพอคุณทำไปแล้วเนี่ยถ้ามีแพชชั่นทำกับมันเนี่ยในที่สุดแล้วคุณจะได้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เนาะในการที่ทำแล้วก็เกิดนวัตกรรมแบบนี้ขึ้นมาใช่ครับครับผมซึ่งอันนี้ก็ทำให้การกระบวนการทำงานในอนาคตง่ายขึ้นครับผมได้คำตอบมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆที่เข้ามาในวงการวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับก็คือต้องบอกน้องๆว่ายอมเสียเวลาสักนิดนึงเราพบว่างานมันมีเป็นรูปแบบซ้ำๆพยายามเสียเวลาสักนิดนึงเพื่อจะออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือมาทดแทนอาจจะช่วยเซฟเวลาในลองเทอมครับผมครับแล้วเราอยากถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะที่เมื่อกี้พูดถึงอพลังงานอย่างที่เราเห็นชัดๆแล้วกันเทรนด์ EV ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ EV นี่คือรถยานยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับตอนนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นไงบ้างครับในเชิงของด้าน EV นะครับก็คือตอนนี้อุตสาหกรรมประเทศไทยพยายามจะปรับตัวเพื่อที่จะเป็นฐานการผลิตสําหรับ EV ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเทคโนโลยีพื้นฐานเรายังไม่ค่อยมีครับเพราะยังเป็นเรื่องใหม่อยู่เรายังเป็นยังนําเข้ามาอยู่นะครับก็คือจริงๆแล้ว EV ในเชิงของสิ่งแวดล้อมถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้นก็ทราบกันอยู่นะครับว่ารถ EV ค่อนข้างจะมีราคาอยู่แต่คิดว่าในอนาคตนะครับถ้ายานยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับก็จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซื้อรถมาใช้นะครับ
ให้เพราะว่ายังไงก็เป็นผลดีระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมทีนี้ผมอยากให้บอกในมุมที่ว่าเผื่อน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้กำลังจะตัดสินใจมาทำงานวิจัยทางด้านหรือว่าสนใจหัวข้อทางด้าน EV บ้างดีไหมมีคำแนะนำอะไรยังไงไหมครับเป็นพิเศษไหมครับคำแนะนำของผมนะครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นเรื่องใหม่อยู่เพราะนั้นคือยังมีองค์ความรู้มากมายนะครับที่เราสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับก็คือเพื่อที่จะทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในอนาคตครับครับแปลว่ามาเหอะมาเหอะนะถ้าใฝ่หาความรู้สักอย่างนะครับเดี๋ยวประเทศก็มาช่วยทำให้ประเทศเราแข่งขันได้ใช่ครับนะครับผมอาจารย์นัทล่ะครับทางด้านการแพทย์ครับมีความแตกต่างยังไงบ้างบอกน้องๆหน่อยครับสำหรับทางด้านการแพทย์เนาะมันจะค่อนข้างด้วยธรรมชาติของวงการเนี่ยมันจะต้องยุ่งไปอยู่2เรื่องหลักๆก็คือยุ่งเรื่องของวิศวกรเนาะวิศวกรรมต่างๆแล้วก็ยุ่งเรื่องของหมอพูดง่ายๆคืออย่างนั้นนะครับครับแต่ว่าแต่ความจริงแล้วคือจริงจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะวงการวิศวกรรมการแพทย์หรอกครับที่มันเป็นแบบนี้เนาะแม้กระทั่งเมื่อสักครู่เรื่องของ EV เองเนี่ยเนาะมันก็กลายเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าสาขาวิทยาการเนาะหรือว่า cross disciplinary หมดแล้วอะ multi disciplinary หมดแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเรียนรู้อยู่อย่างเดียวแล้วมันจะทำให้สามารถสำเร็จหรือว่าทำงานได้ตามที่เราตัวเองต้องการอย่างเช่น EV เมื่อสักครู่ที่ทางพี่เขาได้พูดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเครื่องกลบวกกับไฟฟ้าเนาะใช่ไหมครับครับแต่ว่าในอนาคตมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยเนาะก็คือเกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับของผมก็ไม่แตกต่างกันครับใช่ไหมฮะเพราะว่าในเรื่องของการแพทย์เองเนี่ยถ้าเกิดดูความรู้ใหญ่ๆก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของตัวเรื่องของวิศวกรรมหลักการวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมทางด้านของที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต่างๆทางกลแล้วกันเนาะทางไฟฟ้าก็มีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางชีววิทยาเรื่องของกายวิภาคต่างๆเราก็ต้องทราบว่าเป็นยังไงนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถามว่ามันจะหยุดอยู่แค่2อย่างนี้ไหมทางด้านของการแพทย์ก็คงไม่นะครับมันก็คงจะก้าวไปสู่เรื่องของการทำพวกการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านของการแพทย์ที่เป็น data informatics อะไรทั้งหลายรวมถึงเรื่องของการนำพวก AI เนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการแพทย์มากขึ้นนะฮะแต่ถามว่าถ้าปัจจุบันถ้าเกิดน้องๆเนี่ยสนใจที่จะทำงานทางด้านของวิศวกรรมการแพทย์เนี่ยถ้าเป็นผมเองอยากจะให้เรียนรู้เรื่องอะไรนะฮะถ้าเกิดผมแนะนำเริ่มต้นเลยเนี่ยควรจะเรียนรู้เรื่องของตัวเราเองก่อนว่าเราชอบตรงนี้จริงๆไหมนะครับได้ไม่งั้นจะเดินผิดทางเหมือนผมเนาะตอนนี้ตอนนั้นนะเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าชอบจริงๆไหมนะครับเรามีพาชั่นที่เกิดขึ้นจากด้านนี้จริงๆไหมนะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยไปเรียนรู้เรื่องของอย่างแรกที่ผมอยากจะให้เรียนก็คือเรื่องของสกิลในเรื่องของการออกแบบอาจจะเป็นสกิลทางด้านเรื่องของการใช้งานโปรแกรม 3D อะไรอย่างเงี้ยพวกแคดพวกอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงสกิลที่ขาดไม่ได้ก็คือสกิลทางด้านช่างเพราะว่าอย่างที่เราได้คุยกันกับพี่มานพก็จะทราบว่ามันมีเรื่องของฟันดัมเบลท์บางอย่างที่จะต้องใช้สกิลทางด้านช่างเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตนะครับนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะต้องให้มีคล้ายๆลองไปจับหรือไปแตะเรื่องของชีววิทยาดูว่าชอบไหมนะครับพอเรียกไม่ได้เลยเนาะรู้วิศวะอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับได้เงี้ยฮะก็ไม่ได้อีกนะฮะแล้วก็สุดท้ายอย่างผมเองตอนนี้ถ้าถามว่าผมมีพาชั่นอะไรอยู่ในเรื่องของการแพทย์ก็คงต้องบอกว่าผมก็อยากจะทำพาชั่นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ AI เพราะว่าการเรียนรู้มันเป็น active learning เนาะมันไม่ได้แบบว่าผมรู้เท่านี้แล้วมันจะพอในสมัยที่ผมจบปริญญาเอกมาเนี่ยไอ้รู้เรื่องเท่านี้มันอาจจะพอสำหรับการทำงานหรือทำงานให้กับภาคเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวิวัฒน์ของเทคโนโลยีเนาะมันก้าวไปเร็วมันเป็น globalization ที่ก้าวไปเร็วมากเนี่ยดังนั้นถ้าถามว่านอกเหนือจากไอ้สองอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าเป็น fundamental แล้วเนี่ยเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของ AI ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดน้องๆสนใจเนี่ยก็ควรจะมีเขาเรียกว่าทักษะหรือเป็นรู้ทักษะไว้อย่างผมเองก็กำลังพยายามเรียนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอนาคตไม่ช้าก็เร็วเรื่องนี้มันต้องเข้ามาทุกวงการแน่นอนไม่ใช่เฉพาะการแพทย์อย่างเดียวนะครับแต่นอกเหนือจากนี้พี่นิวมันยังมีเรื่องของ hard skill เนาะตะกี้คือสกิลเรื่องของเทคนิคอลแล้วก็จะมีสกิลที่ผมคิดว่าต้องเน้นเลยก็คือเรื่องของ soft skill การทำงานกับผู้อื่นพวกนี้นะครับการรับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคมนะครับพวกนี้แล้วก็ความแฟร์ที่ทำงานกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องขาดไม่ได้
แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการแพทย์สำคัญหน่อยก็จะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณในการทำงานการไม่ปกปิดข้อมูลการรับผิดชอบต่อผู้อื่นต่อผู้ป่วยต่อหมอที่ใช้งานอย่างนี้เป็นต้นครับพี่นิวครับเพราะว่าส่งผลเรื่องที่ทำอยู่นี่คือส่งผลต่อชีวิตคุณภาพชีวิตทั้งนั้นนะฮะทางด้านสุขภาพด้วยก็ดีมากๆเลยครับแล้วก็สงสัยเนี่ยจบรายการในวันนี้เนี่ยต้องมีน้องๆหลายคนแน่เลยเดี๋ยวอาจจะตั้งหลักแล้วเดี๋ยวไปเดินตามโรงพยาบาลดีกว่าถ้ามองเครื่องมือแพทย์ไปแล้วเนี่ยแบบรู้สึกว่าจุดประกายขึ้นมานี่เดี๋ยวอาจจะไปสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์นัดนะครับอยู่ครับผมครับผมนะครับแล้วท่านสุดท้ายครับอาจารย์นิราฟครับผมในเชิงสังคมครับครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าทางทีมงานวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวิทยากรแต่ละท่านผมว่าไปสู่อนาคตหมดเลยนะครับทั้ง EV ทั้ง Health Tech นะครับของผมนี่ก็จะเป็นผมเชื่อว่าของผมก็จะเป็นในอนาคตเหมือนกันครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นปัญหาสังคมมากขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะเน้นย้ำหนึ่งอย่างนะกันครับที่รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้มองหางานที่เราถนัดอย่างเดียวผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าเรามองหาสิ่งที่มันมีนิ่งปูกับตัวเราด้วยสิ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างครับสั้นๆง่ายๆเลยคือผมอยากจะเปรียบเทียบคน3คนครับแต่ว่าทำงานเดียวกันเช่นคนแรกเนี่ยเขามองว่าเขากำลังก่ออิฐอยู่กำลังแบบสร้างวัดอยู่กำลังก่ออิฐเนี่ยคือคนแรกเนี่ยเขามองว่างานของเขาเนี่ยคือ job คือการที่เขากำลังก่ออิฐอยู่แต่ว่าคนที่สองเนี่ยเขาจะมองของงานของเขาเนี่ยคือแคเรียคือการที่เขาสร้างวัดหลังหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปเขาจะไปทำอะไรต่อเขาจะแบบไปเป็นคนคุมคนงานอีกทีหนึ่งนี่คือคนที่สองมองว่างานที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยคือแคเรียส่วนคนที่สามเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือ calling หรือว่าเสียงเรียกร้องที่แบบว่าชีวิตเราต้องการเขาจะมองงานของเขาว่าเป็นการทำอะไรที่นอกเหนือกว้างกว่าใหญ่กว่าตัวเองคือเขากำลังทำนุบำรุงศาสนาอยู่คือในทาสงานเหมือนกันเนี่ยคือการสร้างวัดเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าคน3คนเนี้ยอาจจะมองไม่เหมือนกันกับสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปให้สิ่งที่ผมอยากจะส่งให้ทุกคนในวันนี้ครับก็คือคำว่า purpose คือผมว่าคำว่า purpose เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตมากๆว่าจริงๆแล้วเรามองย้อนกลับไปว่าตัวเองต้องการอะไรหรือว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเรามองแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบทำหรือเปล่าแต่ว่าคำว่า purpose เนี่ยผมมองว่าเราอาจจะมีแบบเป้าที่มันใหญ่กว่าตัวเองทำเพื่อสังคมโดยรวมทำเพื่ออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองผมว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตมากๆการดำเนินชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยถ้าสมมติว่าเรามองชีวิตในอีกแบบหนึ่งเรามองว่าสิ่งที่เราทำมันมีนิฟูมันมีความหมายกับคนอื่นมันมีความหมายกับตัวเองผมว่าหาถ้าสมมติว่าเรายิ่งหาสิ่งนี้ในตัวเองทั้งเจอเร็วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยการพัฒนาตัวเองมันจะไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็การทำงานของเราในแต่ละวันเนี่ยเราจะตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากที่จะทำอันนี้แล้วก็เราก็จะไม่กลัววันจันทร์เช้าวันจันทร์ต่อไปดีนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนกับให้มองย้อนกลับมาเนอะว่าเอาละไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณสนใจเฮลท์เทคไปเฮลท์เทคคุณสนใจเอเนจีเทคไปเอเนจีเทคสนใจแบบไหนไปเลยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยย้อนกลับมาถามตัวคุณก่อนว่าสิ่งที่คุณจะเลือกคุณจะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยรวมถึงกระบวนความคิดต่างๆด้วยเนี่ยคุณตั้งเป้าจะตอบโจทย์อะไรให้กับชีวิตตัวเองใช่ไหมเหมือนอาจารย์นิรัตจะบอกให้ย้อนกลับมามองดูก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าเนี่ยแล้วสิ่งที่คุณตั้งเป้าเนี่ยที่คุณบอกว่ามันสำคัญเนี่ยสำคัญกับตัวเราสำคัญกับภาพรวมของสังคมอย่างไรคือคิดทั้งตัวเองแล้วก็ที่อยู่ร้อมรอบเราด้วยแบบนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นทิศทางที่เราควรจะบอกว่าเอาล่ะคุณต้องคิดสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับครับผมวันนี้ก็โอ้โหเสียดายจริงๆเลยเพราะว่าเวลาเราก็มีจำกัดนะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังในเรื่องของการที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในวันนี้เนี่ยก็คงจะได้หลักคิดที่สำคัญแหละครับว่าทำไมนะทำไมเราไม่ตอบเราไม่สรุปใดๆทั้งสิ้น
ตัวท่านเองที่เป็นผู้ชมนะครับจะต้องไปตอบตัวเองว่า S&T เนี่ยสำคัญและจำเป็นอย่างไรกับการดำรงชีวิตแต่วันนี้เนี่ยเรามีตัวอย่างที่มีชีวิตและยังคงใช้ชีวิตอยู่นะแล้วก็ใช้ S&T เนี่ยนะครับเป็นอาวุธที่สำคัญนะในการไปต่อข้างหน้าด้วยเพราะว่าเมื่อกี้หลายท่านบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยความรู้ที่เคยรู้มาวันนี้เราคิดว่าเรารู้แล้วแต่ไม่ยะไม่ใช่ยังหยุดไม่ได้นะต้องใฝ่หาความรู้ใหม่ๆทดสอบทดลองล้มบ้างผิดบ้างถูกบ้างนะครับแต่ยังต้องไปต่อแล้วก็ยึดหลักการนี้ในการไปต่อกับชีวิตก็เพียงแต่ฝากไว้ว่าทุกท่านที่สนใจก็ลองไปปรับใช้กับชีวิตดูนะครับรวมถึงในส่วนท่านที่ยืนอยู่รอบๆด้วยผู้ปกครองคุณครูอาจารย์ครับมองผู้ที่ใช้ S&T ด้วยความเข้าใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเขาให้เขามีอะไรแล้วก็เดินมาปรึกษาท่านได้ผมคิดว่าแบบนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่วันนี้พวกเราอยากจะสร้างในเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็ความคิดแบบนี้ให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับวันนี้ผมก็ในฐานะของตัวแทนฝ่ายพัฒนาบุคลากรของสวทช.นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะศิษย์เก่าสวทช.นักเรียนทุนสวทช.ทั้ง3ท่านมากๆเลยอาจารย์ณัฐพลนะครับอาจารย์สรวิทย์นะครับแล้วก็อาจารย์มานพวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลที่สำคัญกับพวกเรานะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเช่นกันจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับผมวงศกรพุนพิยะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพูดคุยของพวกเรานะครับหวังว่าประเด็นในวันนี้นะครับที่เป็นเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับจบแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่างานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ในปีนี้เนี่ยยังมีอีกหลายหัวข้อมากๆที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ไปหาหัวข้อที่สนใจแล้วก็เข้าไปชมกันเยอะๆนะครับส่วนสุดท้ายนี้ทุกคนสำคัญครับเพราะฉะนั้น QR code ที่ปรากฏอยู่ในตอนนี้นะครับจะเป็นแบบประเมินที่อยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปช่วยให้ความเห็นกันครับว่าการจัดงานในปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะในหัวข้อนี้นะครับก็เข้าไปทำกันเยอะๆเราจะได้ผลิตคอนเทนต์ที่ตรงใจกับทุกคนต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายนี้ผมดร.นิววงศกรพูลพิยะในฐานะของตัวแทนจากฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัยของสวทช.แล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนทรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ